พิมรี่พายเปิดแชทโทรแจงดราม่าหลังถูกแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าแล้วเทศูนย์13ล้านลั่นไม่ได้เป็นหนี้คุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านเราก็ไม่ทำกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งได้ออกมาแฉว่าลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ำปลาร้าให้แม่ค้าออนไลน์คนดังส่งของให้กลับไม่จ่ายเงินทวงถามไปก็โดนต่อว่าก่อนยกเลิกออเดอร์เสียหายกว่า13ล้านล่าสุดเมื่อคืนวันที่4กรกฎาคม66ที่ผ่านมาพิมรี่พายหรือพิมพันธ์สรัญรัตน์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้ออกไลฟ์สดาชี้แจงโดยระบุว่าเราไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นทีนี้ก็มีคนโทรมาหลายสายฝากข้อความไว้ว่าเมื่อไหร่จะออกมาพูดไม่อย่างนั้นลูกค้าจะหายหมดพิมบอกก่อนเลยว่าลูกค้าเราไม่ได้หายยังซื้อของเราวันละหลายหมื่นออเดอร์เป็นปกติเรายังขายของและดำเนินธุรกิจตามปกติแล้วจริงหรือไม่จริงไม่ต้องกลัวเพราะแบรนด์แม่อีกพิมยังมีออเดอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศนับวันจะยิ่งมากขึ้นเพราะมีการสั่งซื้อซ้ำและมีเจ้าใหม่ที่อยากจะได้ของเรามากขึ้นเรื่อยๆด้วยความสัตย์จริงไม่ว่าลูกค้าเพื่อนรักของพิมจะทำอาชีพอะไรมันจะมีคนอยู่3ประเภทประเภทแรกจะยินดีกับเราทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยังไงก็จะยินดีกับเราประเภทที่2คือเฉยๆกับเราไม่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีประเภทที่3ไม่ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีเขาก็จะไม่ชอบเรา3ประเภทนี้ทำให้พิมเข้าใจและผ่านทุกอย่างมาได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้และอยากให้ทุกคนที่เป็นห่วงรู้ไว้ว่าโอเคทีนี้พิมพ์ทำธุรกิจปีนี้เข้าปีที่4ถ้าพิมพ์นิสัยไม่ดีไม่มีสัจจะไม่มีจรรยาบรรณพิมพ์ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่แล้วก็มีลูกค้าได้ถึงขนาดนี้สิ่งที่จะพูดก่อนคืออยากจะบอกว่าอย่าเชื่อง่ายพิจารณาทุกคนในสังคมมีประสบการณ์มีความรู้มีวิจารณญาณพิมพ์อยากให้ทุกคนฟังให้ดีๆสินค้าแบรนด์แม่อีพิมพ์ถ้าไม่มีคุณภาพของไม่ดีตามมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้พิมพ์ไม่ปล่อยออกสู่ตลาดและเราไม่ทำสิ่งใดที่เป็นข้อครหาทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจเราไม่ทำถ้าย้อนกลับไปตอนที่พริกทอดรสต้มยำเม็ดมะม่วงตีวันที่สลับกันพิมพ์เลิกผลิตไม่ขายเช่นเดียวกันน้ำปลาร้าไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ตั้งใจไว้พิมพ์ไม่ทำไม่สั่งผลิตทีนี้ลูกค้าจะสงสัยว่าแม่ค้าพอรอพอชื่อดังในออนไลน์ถูกทวงเงินจริงไหมคำตอบคือพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขามาเสนอของคุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านเราก็ไม่ทำเท่านั้นเลยคำถามที่ทุกคนถามว่าพิมรี่พายเป็นหนี้จริงไหมพิมทำแบรนด์ขนาดนี้จะปล่อยให้สินค้าไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างไรพิมก็ไม่ปล่อยถามว่ามีหลักฐานไหมหลักฐานมีเยอะมากแต่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจหลักฐานที่ต้องไปสู้ในชั้นศาลก็ต้องไปเปิดกันในนั้นตอนนี้ก็จะให้ดูแค่นี้จากนั้นพิมรี่พายได้โชว์แชทไลน์ที่มีการระบุว่าไปดูสูตรใหม่ที่ทำมาแบบนั้นไม่เอาไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นซอสอะไรไม่รู้ไม่ได้ชิมหรอไหนว่าทำได้ไม่ค้าด้วยนะแบบนี้ไม่น่าให้ผลิตมาขายเลยเสียหายมากจนถึงขณะนี้สินค้าล็อตนี้ก็ยังกองไว้ในคลังไม่เอาออกสู่ตลาดถามว่าใครขาดทุนส่วนคนที่ถามว่าปล่อยให้ทวงได้อย่างไรก็พิมไม่ได้ติดหนี้เขานี่ไงมีข้อความสั่งยกเลิกเพราะไม่ได้มาตรฐานจะให้ลูกค้ากินของไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ขณะที่ทำไมน้ำปลาร้ายังอยู่ได้ก็ของมันมีมาตรฐานที่ลูกค้าชอบสินค้าเพราะเราจริงใจในการรักษาคุณภาพ